มาดูวิธีใช้โปรแกรม Painter นะครับเราก็ทำการ New แล้วก็ Select นะครับมาเลือกโมเดลนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะหมุนนะครับการควบคุมหน้าจอเหมือนมายานะครับถ้าอยากจะหมุนตัวฉากตัว Environment นะครับกด Shift ค้างไว้แล้วหมุนนะครับก็จะเห็นว่าแสงเงาบนโมเดลจะคำนวณอย่างทันทีทันใดนะครับเรียกว่า Real Time ถ้าอยากจะเปลี่ยนตัว Environment นะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับอยากจะปรับให้ซ่อน Environment ก็ปรับที่ตรงนี้ Opacity นะครับหรือว่าปรับความสว่างก็ปรับเพิ่มที่ตรงนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราต้องการใช้ Tool เครื่องมือสำเร็จรูปพวกนี้นะครับเราจะต้องสร้างเท็กเจอร์เพิ่มเติมนะครับตอนนี้เรายังไม่มีเท็กเจอร์เพิ่มเติมพวกนี้นะครับเรียกว่า additional map นะครับเราต้องทำการเบรกเพื่อสร้างขึ้นมาให้ติดตรงนี้ออกนะครับให้เหลือ4อันนี้แล้วก็เลือกขนาดที่เหมาะสมกับความเร็วของเครื่องของเรานะครับดูที่โฟลเดอร์ชื่อว่า Texture จะเห็นว่ามี Texture เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราทำการเบรกเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเอา Texture นี้ไปแปะเพื่อเช็คบนโมเดลนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเลือกโหมดเป็น Additional Map แล้วก็เลือก Map ที่ต้องการนะครับเช่น Ambient Occlusion Ambient Occlusion ก็คือตรงส่วนที่พื้นผิวสองด้านสัมผัสกันจะเกิดชาโดว์นะครับเรียกว่าคอนแทคชาโดว์ตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มรายละเอียดให้พื้นผิวโมเดลเคอร์เวเจอร์นะครับส่วนที่เป็นมุมหักงอเข้าด้านในจะเป็นสีดำมุมที่หักงอด้านนอกจะเป็นสีขาวนะครับเวิร์สเปซนอร์มอลอันนี้ก็คือถ้าพื้นผิวด้านไหนชี้ขึ้นด้านบนแกนก็คือแกน y นะแกน y เป็นสีเขียวนะครับพื้นผิวด้านไหนชี้มาด้านข้างก็เป็นสีแดงนะครับถ้าชี้มาด้านหน้าก็เป็นสีน้ำเงินม่วงๆนะครับแต่ถ้าชี้กลับด้านก็จะเป็นสีที่อินเวิร์ตนะครับเช่นอันนี้ก็เป็นอินเวิร์ตกับสีแดงก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับโพซิชันนะครับอันนี้ก็ด้านบนจะเป็นสีขาวด้านล่างเป็นสีดำนะครับ normal ไม่มีอ๋อ normal ก็คืออันนี้ไม่มีนะโอเคกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือ material นะครับมาดูตอนนี้เราจะใช้ material ที่ชื่อว่า PPR Metal Lark นะครับมันจะมีแมปอยู่แค่4แบบก็คือ Base Color High Roughness Metallic นะครับ Base Color ก็เป็นสีรองพื้น High ก็คือความนูนความยุบนะครับ roughness ก็คือความมันของพื้นผิว metallic ก็คือความเป็นโลหะนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มีแมทกี่อย่างเราก็จะเพ้นได้ตามนั้นนะครับก็คือสามารถเพ้น color เพ้น high เพ้น lark แล้วก็เพ้น metal ได้นะครับผมจะลองเพ้นให้ดูทีละอย่างนะครับอันนี้ผมติ๊กออกนะครับให้เหลือเฉพาะ color ตรงนี้ก็จะเหลือแค่3อย่างนี้นะครับ option ลองดูจากข้างล่างนะครับสีก็เลือกสีได้นะครับแล้วก็มาเพ้นนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็มาเพ้นเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดสีปกติอีกโหมดหนึ่งคือโหมด Base Color นะครับอันนี้ก็คือให้เราสามารถเลือกแมปมาแปะได้ทันทีนะครับเช่นเลือกอันนี้ครับไม่โชว์อ๋ออันนี้จะใช้ได้ในเลเยอร์อีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็
อีก2แบบนี้จะต้องดูนะครับเลเยอร์มี2แบบคือเลเยอร์แบบเพ้นท์นะครับก็คือแบบนี้นะครับเรียกว่าแบบเพ้นท์จะเป็นเลเยอร์ใสๆนะครับเราเพิ่มเลเยอร์ใสๆด้วยการกดที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับอีกเลเยอร์อีกแบบหนึ่งคือเลเยอร์แบบเทสีนะครับกดที่ตรงนี้จะเป็นเลเยอร์แบบทึบๆนะครับเลเยอร์แบบทึบๆเนี่ยจะสามารถใช้2อันบนได้นะครับแบบเพ้นท์จะใช้ได้เฉพาะอันล่างนะครับแต่แบบเทสีนี่ใช้ได้หมดเลยถ้าเราเลือกสีอื่นมันจะเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับหรือถ้าเลือกแบบเบสคัลเลอร์เราจะเปลี่ยนลวดลายได้เลยนะครับถ้าเราเลือกแบบลวดลายนะครับเราก็จะสามารถมาปรับค่าพวกนี้ได้นะครับเช่นค่า UV นะครับให้มันถี่ขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันตอนนี้มันใช้โหมด UV อยู่แต่ว่า UV ที่ผมทำมาในมายามันมีรอยต่อแล้วก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราเลือกโหมดตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับมีหลายโหมดโหมดนี้จะทำให้มันรู้สึกว่าต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเท่าที่ดูก็รู้สึกว่ามันต่อเนื่องดีนะครับถ้าตรงนี้ข้างล่างก็สามารถปรับไม่ก็มีกดเท่าไหร่นะครับดูการหมุนก็คือ UV rotation หมุนเราได้ถ้าไม่ต้องการนะครับก็กด X ตรงนี้เพื่อลบทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอีกอันนึงนะครับในการเปลี่ยนสีก็คืออันนี้นะครับอันนี้คือเราจะไม่ใช้สีเดียวๆหรือว่าใช้ลวดลายแต่ว่าใช้เป็น material เลยนะครับเปลี่ยน material นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีอันนี้คล้ายๆอะไรสักอย่างนี่คล้ายๆเป็นโลหะนะครับอันนี้คล้ายๆปูนละนะครับนอกจากจะเปลี่ยนที่ตรงนี้เรามาดับเบิ้ลคลิกที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับอ๋อไม่ใช่ดับเบิ้ลคลิกนะครับคลิกทีเดียวแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันนะครับแล้วโรเตทกลับคืนมาโอเคนะครับก็สามารถมาปรับข้างล่างพวกนี้ได้นะครับก็ผมจะลองก็จะให้อันนี้เป็นเบสนะครับเป็นสีพื้นฐานเสร็จแล้วไอ้สองเลเยอร์นี้เลเยอร์ที่สองนี่ผมไม่ต้องการนะครับคลิกมาขวาแล้วก็ลบทิ้งไป remove layer นะครับเลเยอร์หนึ่งผมอาจจะเอาไปไว้ข้างบนก็ได้จับอันนี้ลงมาข้างล่างแล้วกันนะครับจับตัว fill layer ซึ่งเป็นตัวอิฐเอามาไว้ข้างล่างนะครับเลเยอร์หนึ่งไปไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นเลเยอร์หนึ่งมันก็จะซึ่งมันเป็นเลเยอร์ใสๆนะครับเราก็จะมองเห็นเฉพาะสีที่เราระบายไปตอนแรกนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีเด็กพ่นสีนะครับแต่ละเลเยอร์เราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์ blending ได้เหมือน Photoshop ไปเลยนะครับเช่นเปลี่ยนจาก normal เป็นดาร์เคนเป็นมัลติพายนะครับมันก็จะทำให้กลมกลืนมากขึ้นนะครับถ้าตอนแรกเป็น normal เนี่ยสีมันจะโดดๆใช่ป่ะเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นอย่างผมใช้มัลติพายน่าจะเวิร์กกว่านะครับบทมัลติพายก็คือเราจะมองเห็นเท็กเจอร์ข้างล่างสีด้วยนะครับถ้าเป็น normal เนี่ยเห็นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
เคผมจะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งละกันนะครับผมจะใช้เลเยอร์แบบ TCF นะครับเมื่อกี้เราไปเล่นกับตัว Color มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกับ2โหมดนี้นะครับ Color แล้วก็ Height นอกจากจะเล่นกับ Color แล้วผมจะเปลี่ยนความสูงด้วยนะครับ Height ผมเปลี่ยนความสูงมาให้เต็มที่เลยตรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะเห็นว่าทางที่เลเยอร์นี้มีความสูงเท่านี้แล้วแต่ว่าความสูงมันความบั๊มก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมีรอยยุบมีอะไรเหมือนอิดเพราะว่าต้องมาเปลี่ยนโหมดที่ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ตัว Layer Bending เนี่ยของ Base Color เป็น Normal แต่ว่าของตัว Height นะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเปลี่ยนให้เป็น Normal นะครับก็จะได้เป็นพื้นสีขาวตามนี้นะครับเหมือนสีของปูนแล้วก็มีความสูงเท่านี้โอเคอ่ะเสร็จแล้วผมต้องการให้บางส่วนทะลุนะครับตอนนี้ Layer เนี่ยมันทับไปหมดเลยใช่ป่ะผมต้องการให้บางส่วนทะลุผมจะ Add White Maskนะครับเสร็จแล้วผมจะระบายให้บางส่วนเป็นสีดําพอเป็นสีดํามันก็จะทะลุเข้าไปใช่ป่ะนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับเราก็ระบายสีผมจะเลือกผู้กันที่มันแรงกระจายตัวนะครับเช่น Dirt 2นะโอเคเนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่าเลเยอร์นี้ซึ่งเป็นปูนแล้วก็มีความนูนออกมานะครับมีไฮสูงกว่าเลเยอร์ข้างล่างนะครับก็แล้วพอเรามาวาดให้บางส่วนของตัวมาร์คเป็นสีดำก็จะเจาะทะลุได้นะครับอันนี้ผมต้องการให้ทะลุไปบางส่วนก็ปรับให้ไม่เป็นสีดำสนิทนะครับถ้าต้องการปรับขนาดของเมาส์นะครับกดก้ามปูนะครับเหมือน Photoshop นะครับตามขอบนะครับถ้าต้องการให้ทะลุสุดๆก็คือสีดำนะครับถ้าไม่ทะลุก็คือสีขาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการของตัว masking เดี๋ยวจะทำเป็นคราบสกปรกบ้างนะครับแล้วผมจะใส่อีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์แบบฟิลละกันนะครับแล้วจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมจะหาแมททีเรียลที่คล้ายๆกับตัวเป็นคราบสกปรกนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรหาจากข้างล่างนี้ดูผมเอาเป็นวูดแพงไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้หนังกบก็ไม่ใช่นะครับเปลือกปูก็ไม่ใช่ผมเอาเป็นคอนกรีตอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าผมจะเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีทุกเขียวนะครับคล้ายๆขึ้นลาไม่ใช่คล้ายๆเป็นตะไคร่น้ำนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่
มาสแต่คราวนี้ผมใช้แบ็กมาสก็คือดำทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนแรกมันจะทะลุไปหมดเลยนะครับแล้วผมจะมาเพ้นท์สีขาวให้บางส่วนมันเห็นนะครับก็จะเห็นว่าบางส่วนก็จะคล้ายเป็นตะไคร่น้ำนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมขี้เกียจเพ้นท์นะครับอันนี้ผมจะเคลียร์มาร์คให้เป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีเครื่องมือเพ้นท์หลายแบบนะครับตรงนี้จะใช้ผู้กันธรรมดาผู้กันธรรมดามันก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ไม่เอาอันดูนะครับผมใช้ผู้กันแบบปาร์ติเคิลนะครับอันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับเช่นอันนี้มันจะลองดูมากันผมจะปรับขนาดประมาณนี้นะครับปึ๊บนะครับมันจะเหมือนเป็นปาร์ติเคิลแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆเป็นรอยน้ําหยดจริงๆนะครับผมจะมาโพสแล้วตอนนี้นะครับมันจะคล้ายๆคราบสกปรกแบบเกิดจากน้ำไหลนะครับก็น่าจะโอเคเสร็จแล้วผมก็ปรับเลเยอร์ให้เป็นมัลติพายอ๋ออันนี้เป็นเลเยอร์ของไฮอยู่เดี๋ยวเอาใหม่เลเยอร์ของไฮเป็น normal นะครับแล้วก็เลเยอร์ของ color นะครับแล้วก็เป็น multiply หรือว่าเป็น color burn ไม่ดี color dodge ไม่ดี linear burn linear dodge overlay อ่ะเป็น overlay ดีกว่านะครับเอ๊ะก็เหมือนกับ normal แหละนะครับเสร็จแล้วอาจจะปรับ opacity ให้เลเยอร์นี้ opacity น้อยๆหน่อยเหลือสัก80กว่านะครับความจริงมันน่าจะที่ทำไมมันบุ๋มไปไม่รู้ผมมาหาที่ปรับค่าให้มันไม่ค่อยบุ๋มเท่าไหร่นะครับสงสัยต้องมาเปลี่ยนไฮนะครับไฮให้เป็น normal เป็นแบบสกรีนแล้วกันสกรีนก็เฉยๆเลยเลือกดอกนะครับก็คือพยายามเปลี่ยนหาที่มันไม่ค่อยบุ๋มเท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วกันเป็นฟิลเลเยอร์นี่แหละนะครับอันนี้ผมจะให้ไฮมันเตี้ยๆนะครับไฮติดลบไปเลยรักเนสแล้วก็เมทัลไม่ใช้นะครับไฮติดลบอ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนโหมดไฮให้เป็น normal นะครับเปลี่ยนสีนิดนึงให้เป็นสีแดงนะครับใน blending ของสีนะครับผมจะใช้เป็นโหมด multiply นะครับเสร็จแล้วผมจะ add เป็น back mask นะครับให้มันทะลุไปก่อนเสร็จแล้วผมจะมาระบายสีขาวด้วยเครื่องมือแบบ facture แล้วกันนะครับปรับขนาดทุกกันวิ่งไปไกลเหลือเกินไกลมากนะครับก็จะได้รอยแตกแบบนี้นะครับแต่ว่าไปไกลมากนะครับเราอาจจะไปปรับตรงนี้นะครับ opacity ให้น้อยหน่อยอันนี้เป็น opacity ของสีนะครับเดี๋ยวไปปรับ opacity ของไฮด้วยนะครับอ
สีให้น้อยโอปาซิตี้ของไฮเอาใหม่ดีกว่าอันนี้เคลียร์ก่อนนะครับเมื่อกี้รู้สึกอาจจะเป็นผู้กันใหญ่เกินไปหน่อยนะครับลดขนาดผู้กันนิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูที่ฟิสิกส์นะครับรู้สึกว่าปาร์ติเคิลไลท์อาจจะนานไปหน่อยอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไปไกลเหมือนเดิมเลยอ๋อแต่ลดลงนะครับเหลือแค่นี้โอเคแสดงว่าตัวที่มีผลต่อความไปไกลนี่ก็คือปาร์ติเคิลไลท์นะครับลดลงให้เหลือเท่านี้ก็จะได้รอยแตกแถวๆนี้มานะครับก็โอเคเดี๋ยวไปที่เบดคัลเลอร์นะครับนะครับอาจจะเปลี่ยนจากสีแดงเนี่ยเป็นสีดำไม่แดงมากนะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะใส่คราบสกปรกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับนะครับใส่อีกเลเยอร์หนึ่งอันนี้ก็หาสีที่มันเป็นคราบสกปรกผมจะเลือกอันนี้แล้วกันนะครับเป็นคอนกรีต2ที่จริงใช้ตัวนี้เป็นตัวเบสทีเดียวก็อาจจะสวยงามดีเลยนะครับแต่ว่าผมต้องการให้คราบสกปรกเราเลือกโหมด UV เป็นไตแพนหน้าแล้วกันนะครับจะได้ไม่ดีมันจะจืดนะครับเสร็จแล้วผมต้องการให้ค่าสกปรกอยู่แถวๆขอบนะครับผมจะ add black mark นะครับแล้วที่ตัว mark เนี่ยผมจะ add generator นะครับ generator เนี่ยมันจะมา generate ตัว mark นะครับให้ตัว mark เนี่ยมีรอยเฉพาะตรงขอบนะครับผมเลือก generator แบบแรกแบบ third ก็เห็นว่านะครับแถวขอบจะมีรอยสกปรกเกิดขึ้นลองเลือกแบบที่สอง dipping lust แบบที่สามนะแบบที่สี่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แบบที่ห้าก็จะเห็นว่ามันมีผลเฉพาะไอ้ตรงแถวขอบวัตถุเห็นไหมครับมันจะมีผลแถวขอบวัตถุอ๋อแบบนี้นะครับมีผลความสกปรกวิ่งมาจากข้างล่างนะครับกาวเดิร์ทอันนี้นะครับเราเดินก็คือความสกปรกวิ่งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอันนี้กำหนดความสูงของค่าสกปรกที่วิ่งขึ้นไปจากข้างบนนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่ามันมาเปลี่ยนแปลงค่าความสูงด้วยนี่สินะครับเพราะฉะนั้นที่เลเยอร์นี้นะครับไฮผมจะปรับโอปาซิตี้ของตัวไฮของเลเยอร์นี้ให้เป็นศูนย์มันจะได้ไม่มาเปลี่ยนแปลงค่าความสูงนะครับแต่ว่ามันมาเปลี่ยนแปลงไอ้ตรงนี้อีกลำบากมันดันมาเปลี่ยนแปลงค่าสีของตัวอิฐข้างล่างตรงนี้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยน
โหมดของ Color นะครับเป็น Normal เป็น Multiply ก็พอช่วยได้นะครับก็จะได้สีของอิฐกลับคืนมานะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับ Photoshop นะครับถ้าเราไม่เข้าใจ Photoshop เราก็จะไม่เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าแต่ละโหมดเช่น Normal Multiply Screen Lighten คืออะไรนะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้กำแพงที่โซปกที่เวิร์กแล้วนะครับถ้าคิดว่ามันดำเกินไปนะครับเราก็ปรับตรงนี้นะครับไม่ต้องถึง 100% นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมอาจจะระบายให้บางส่วนมีความเป็นโลหะนะครับผมก็จะเลือกแบบฟิลไม่เอาดีกว่าเลือกแบบเพนแล้วกันนะครับแบบเพนก็คือแบบนี้นะครับถ้าผมต้องการระบายให้บางส่วนมีความเป็นโลหะนะครับก็คือตรงนี้ผมอาจจะเลือกสีเป็นสีทองนะครับเสร็จแล้วมาที่ค่าลาร์กนะครับลาร์กถ้าทางนี้ก็คือด้านทางนี้ก็คือเงาเห็นไหมครับดูที่ตรงนี้ประกอบตรงนี้ก็จะเงาแล้วก็ค่าเมทัลนะครับเมทัลก็คือทางนี้ไม่เป็นโลหะทางนี้เป็นโลหะเห็นไหมครับดูตรงนี้ประกอบนะครับโอเคแล้วผมก็จะมาเพ้นท์นะตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆมีความเป็นคล้ายๆเป็นโลหะเงาแวบนะครับก็คือมันจะสะท้อนแสงนะครับอันนี้ก็เพ้นให้ดูเฉยๆนะครับว่าจะทำยังไงหรือว่าถ้าต้องการให้มันสูงด้วยนะครับก็ปรับค่าความไฮให้สูงๆแบบนี้นะครับข้างล่างเป็นทองโอเคนะครับหลังจากที่เราได้พวกนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใช้ในมายานะครับจะทำยังไงเราก็จะไปที่ไฟล์แล้วก็ Export All Channel นะครับปึ๊บเราก็กดที่ Export มันก็จะไปอยู่ที่นี่นะครับเราก็อาจจะเลือกเป็น JPEG นะครับเลือกเป็น JPEG หรือแล้วก็อาจจะเลือกให้ Export ไปไว้ที่เดียวกับโมเดลก็ได้นะครับโมเดลผมอยู่ที่นี่นะครับโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็กด Export ไป Export Finish แล้วเราก็ไป Open ดูก็จะเห็นว่าก็จะมีไฟล์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ในมายาให้ดูนะครับว่าวิธีการเอาเท็กเจอร์ไปใส่ทำยังไงนะครับในมายานะครับเราก็ assign green นะครับเพราะว่าผมจะมีความเงาด้วยนะครับก็ assign color เป็นไฟล์นะครับก็ไปเลือกที่ color ก็คือ base color นะครับพอ assign เสร็จแล้วก็กด show ด้วยนะครับจะได้แบบนี้เสร็จแล้วนี่กด back กลับไปนะครับ assign bump mappingก็เลือกตัวไฮท์นะครับก็จะได้แบบนี้ถ้าไฮท์มากเกินไปก็มาปรับค่าตรงนี้นะครับน่าจะสัก 0.1 กว่าไม่กี่รู้สึกไฮท์ของไอ้ตัวทองจะไม่ค่อยออกมานะครับอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ทำไมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไฮเนี่ยมันมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้บัมแมปอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ normal map นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากตัวไฮเป็นตัว normal นะครับก็
ก็จะเห็นว่ามันจะคล้ายๆเกือบจะถูกต้องมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมกดแบคทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนจากบัมเป็น Object Space Normal เออไม่ใช่ Tangent Space Normal นะครับปรับบัมเดฟเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับในโปรแกรมเพนเตอร์เมื่อกี้มากกว่านะครับก็คือไอ้ตรงที่เป็นสีทองมันก็จะมีความนูนออกมาถูกต้องนะครับแล้วก็มาอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วจะมาแมปค่าสเปกคิวล่าเพราะตอนนี้มันเงาไปหมดเลยนะครับความจริงควรจะเงาเฉพาะตรงที่เป็นสีทองนะครับผมก็จะแมปค่าสเปกคิวล่าแมปด้วยตัวเมทัลลิกก็จะเห็นว่าจะเงาเฉพาะตรงที่เป็นทองนะครับส่วนที่เป็นกำแพงก็จะด้านเหมือนเดิมแต่ทำไมความนูนมันผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวขอแมปด้วยอีกอันลักเนสมันต้องเป็นเมทัลลิกแหละนะครับแต่ว่าทำไมความนูนที่ตรงนี้หายไปวะเดี๋ยวลองเรนเดอร์ดูแล้วกันนะครับตอนเรนเดอร์นี่มายาซอฟต์แวร์จะไม่ได้เรื่องเลยนะครับไปเป็นเมทัลเลยดูเออไม่นูนจริงด้วยอ้าวอาโนไม่เวิร์กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตอนสอบเราใช้เมทัลเลย์แล้วกันนะครับอาโนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อาโนเนี่ยมันจะต้องใช้แมทเทเรียลของอาโนโดยเฉพาะนะครับใช้ตัวบลิมให้เวิร์กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาสปิคูล่าคัลเลอร์ออกก่อนนะครับผมอาจจะเป็นแมปใส่ค่าสเปกคิวล่าลบออฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอลองแมปใส่ค่านี้ดูจะไม่นูนอยู่ดีมันน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุไม่มีความเงาเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่ให้ความรู้สึกว่านูนนะครับเดี๋ยวเปิดไฟดูสิโอเคอันนี้เดี๋ยวผมหาวิธีแก้อีกทีหนึ่งแล้วมาบอกนะครับถ้าแก้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับเอาให้เงาทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับจริงมันน่าจะมีวิธีแก้อยู่